วันอังคารจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยนะจะอยู่ตรงไหนบ้างด้วยความที่อังคารเป็นคนที่ห้าวเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่จริงใจคิดอย่างไรเนี่ยพูดอย่างนั้นแสดงออกทันทีเลยดังนั้นเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะมีคนแวดล้อมที่มีแต่คนที่จริงใจคือคนที่คบกันอยู่นี่คือรับกันได้แล้วก็จะพร้อมที่จะส่งเสริมกันได้แล้วก็พร้อมที่จะเรียกว่าร่วมหอลงกันได้อาจารย์ขอหมายรวมถึงคนรักด้วยได้ไหมเพราะเราเคยเจอใครที่แบบรู้จักกันครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีการมาจีบกันเพื่อให้เห็นด้านดีอย่างเดียวนะหลุดรั่วรั่วแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะกล้าพูดกล้าลุยกล้าแสดงออกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบนี้แบบนั้นนั่นแหละคือคนวันอังคารแล้วยังไงต่อมันก็เลยมีความชัดเจนในทุกจังหวะของชีวิตตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยอายุ16ปีเนี่ยโอ้โหหลายๆคนนะตีรันฟันแทงหลายๆคนนี่ก็แบบแรงอ่ะหมายถึงการที่จะแสดงอารมณ์แสดงสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเต็มที่มากสุดในบรรดา7วันเลยนะบางคนบอกโอ้โหไม่อยากอยู่บ้านหนีออกจากบ้านอัตราการหนีออกจากบ้านคนวันอังคารมากที่สุดคล้ายกับว่าจะรักอิสระมากอ่ะใครที่มีลูกวันอังคารนี่ไปกักไปขังเขาไม่ได้นะเขาเจิดกระเจิงนั้นให้รู้จักโอภาปาศัยคนที่เกิดในวันอังคารผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะว่าอังคารจริงแล้วเป็นคนที่ฟังผู้ใหญ่เป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนั้นเวลาไปทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าเอ็นดูนะจะได้ดิบได้ดีก็เพราะอีกความที่เป็นคนที่เขาเรียกนะถูกใจผู้ใหญ่บางทีซุกซนแต่ผู้ใหญ่ก็ถูกใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซุกซนมากผู้ใหญ่เขาก็ตึงๆก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังพูดถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่หรืออายุมากกว่าคนวันอังคารจะมีจุดเปลี่ยนตอนที่เจอคู่โดยเฉพาะคู่ที่อายุมากกว่านี้ชอบจังเลยคนที่เป็นคู่แท้คนวันอังคารส่วนมากนะอายุแก่กันสัก5ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสสูงมากตอนที่อายุ24เนี่ยจะเป็นจุดที่คนวันอังคารเลือกเส้นทางเดินของชีวิตตัวเองแล้วก็ก้าวเดินอย่างมั่นคงไปตามเส้นทางของตัวเองอ่ะเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานก็ว่าได้นะล้มบ้างลุกขึ้นบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างโอ้ยนั่งพักนอนซมบ้างเดี๋ยวชีวิตก็พุ่งมาตอน29เนี่ยคนวันอังคารจะเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เห็นแนวทางที่แท้จริงของตัวเองพอก้าวเดินพอทำการทำงานอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะเจอจุดที่ต้องตัดสินใจเรื่องของคู่รักครั้งหนึ่งที่มั่นคงมากๆตอนอายุ32ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ให้ข้อสังเกตว่าตอนที่เราเจอคู่แท้เรามักจะมือขึ้นมักจะมีโอกาสของชีวิตในการงานที่ดีตอน32นั่นแหละเป็นจุดที่เราน่าจะนะสามารถตัดสินใจและเห็นภาพชัดเจนได้แล้วว่าเราจะอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรจะทำงานอะไรอาชีพที่เราอ่ะคิดว่าจะยึดน่ะประกอบอาชีพแล้วเราก็จะมีความมั่นคงเรื่องความรักแล้วถ้าเกิดว่ายิงยาวกันไปเลยมีความมั่นคงไปเลยแล้วมันเกิดการสะดุดหกล้มด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอ่ะมาเรียกมาตั้งลำใช่ไหมตอนอายุ37ปีตอน17ปีนี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะถ้าจะเปลี่ยนอาชีพการงานจะเปลี่ยนคนที่อยู่ด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ตอน37เนี่ยมันจะคิดที่จะเปลี่ยนขึ้นมาแต่บางครั้งมันยังเปลี่ยนไม่ได้ไงมันยังต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องทำอยู่อาจจะฝืนๆไปบ้างอดทนนะแล้วตอนอายุ40นั่นแหละจะเป็นจุดที่เราได้ทุกอย่างที่เราต้องการเราอาจจะต่อสู้ฝ่าฟันอีกรอบหนึ่งคนที่อยู่กับเราตอน40มีโอกาสเป็นคู่แท้งานที่เราทำตอนนั้นมีโอกาสเป็นงานที่แท้จริงแล้วชีวิตก็จะลอยลำละส่วนใครที่ยังรอคอยจังหวะโอกาสหรืออยากจะเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ดีเราคิดว่าวันหนึ่งอยากจะมาพบอาจารย์อาจารย์จะให้พลังพิธีกรรมไว้กับตัวการลงหน้าทองการลงที่มือก็เรียกเงินเข้ามือการลงที่หน้าตาก็มีสง่าราศีผู้คนนะมีเมตตามหานิยมมีบารมีมีเสน่ห์จับใจผู้ที่พบเห็นการใช้พลังหน้าทองเข้าไปในร่างกายเราในตัวเราเนี่ยเมื่อไหร่มาพบอาจารย์เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีพลังที่เหนือคนอื่นแล้วก็หวังว่าวันนั้นนะคนวันอังคารน่ะจะได้มาพบกับอาจารย์จะเป็นวันที่เรารู้ทุกอย่างสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา